ปิดถนนทุกทางไม่ให้เข้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยน้องๆก็เปลี่ยนมาปทุมวันผมก็ห่วงแล้วบอกว่าอย่างนี้เนี่ยคงมีอะไรตำรวจจะใช้ความรุนแรงอะไรหรือเปล่าก็เลยตามมาที่ปทุมวันนะก็เห็นแล้วก็ดูท่าทางก็มีการบล็อกเป็นจุดๆตลอดอย่างเช่นผมมาทางลาดประสงค์เนี่ยก็เห็นตำรวจตั้งแนวกันไว้ไม่ให้คนเข้ามาหลายด่านนะจนทะลุเข้ามาได้เนี่ยแล้วผมก็เดินไปพร้อมๆกับขบวนก็คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยไปก็เจอก็จริงๆผู้เดินขบวนนี้ไม่ได้ใช้ความรุนแรงอะไรเลยก็เดินไปด้วยความสงบถ้าจะรุนแรงที่สุดก็เห็นก็คือการผลักไอ้รั้วเหล็กให้มันพ้นทางกองแก๊งกองแก๊งอะไรไปเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นตำรวจไม่ควรจะใช้ความรุนแรงอย่างเด็ดขาดถ้าจะไม่ผิดประมาณ5โมงเศษๆฮะก็เห็นขบวนที่เราเดินกันมาเนี่ยมาทางพารากอนแล้วก็เลี้ยวขวามานะพอมาถึงสักนิดนึงก็ถึงประตูด้านหลังที่ทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็เห็นแนวตำรวจคอฝอแล้วก็เห็นมีการยกปืนขึ้นนะฮะปืนลักษณะปืนของคอฝอนะผมไม่ทราบว่าเรียกปืนอะไรแล้วก็มีเสียงปังๆทุกคนก็หมอบกันหมดผมก็ถอยออกมาพอถอยออกมาแล้วมองไปก็ปรากฏว่ามีคนบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีคนเจ็บก็วิ่งเข้าไปดูก็เจอน้องนอนอยู่กับพื้นแล้วก็ที่ลิ้นปี่เนี่ยมีแผลนะแล้วก็มีเลือดออกเราก็ช่วยกันกดไว้แล้วก็ทำแผลแล้วนะคะเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชายฮะทราบตอนหลังว่าอายุ23ปีนะแล้วก็เอาขึ้นรถพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลจุฬาหมอที่โรงพยาบาลจุฬาก็ได้ใส่ท่อเข้าไปที่ปอดทั้งสองข้างเข้าใจว่ากระสุนเนี่ยคงทะลุปอดนะพอเวลากระสุนทะลุปอดเนี่ยมันก็จะทำให้มีเลือดออกแล้วก็ลมรั่วมานอกปอดมากดปอดให้หายใจไม่ได้ซึ่งระหว่างทางที่น้องไปโรงพยาบาลเนี่ยก็เหนื่อยหอบไปตลอดทางแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาลส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายอายุประมาณ30ก็โดนยิงเข้าที่ใต้ไหปลาอันนี้ไม่ได้ใจว่าโดนปอดหรือเปล่าแต่ตอนนี้น้องก็ปลอดภัยดีทั้งสองคนรู้ตัวดียังนอนอยู่โรงพยาบาลครับตอนนี้คือหัวกระสุนสามารถระบุได้ไหมครับเป็นกระสุนจริงหรือต้องอันนี้ต้องให้ทางโรงพยาบาลจุฬาส่งหัวกระสุนให้ตำรวจผมเชื่อว่าทางนิติเวชของโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยก็คงจะต้องชันสูตรว่าเป็นกระสุนอะไรแล้วอยากให้พูดถึงการชุมนุมในวันนี้นิดนึงค่ะว่ามันมีเหตุที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงยังไงหรือเปล่าถึงได้เกิดเหตุชนิดนี้ขึ้นคือผมก็เห็นผู้ชุมนุมนะจากการสังเกตการผมก็ดูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามขึ้นไปดูบนสะพานบ้างอะไรบ้างก็เห็นผู้ชุมนุมมากันด้วยความสงบเรียบร้อยแต่ดูทางตำรวจเนี่ยทางผู้มีอำนาจเนี่ยพยายามขัดขวางอยู่ตลอดก็เหมือนตั้งแต่แรกอ่ะที่น้องนัดจะชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ปรากฏว่าผมก็นั่งตามข่าวอยู่ที่บ้านก็บอกว่าอ้าวมีการปิดถนนทุกทางไม่ให้เข้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยน้องๆก็เปลี่ยนมาปทุมวันผมก็ห่วงแล้วบอกว่าอย่างนี้เนี่ยคงมีอะไรตำรวจจะใช้ความรุนแรงอะไรหรือเปล่าก็เลยตามมาที่ปทุมวันนะก็เห็นแล้วก็ดูท่าทางก็มีการบล็อกเป็นจุดๆตลอดอย่างเช่นผมมาทางลาดประสงค์เนี่ยก็เห็นตำรวจตั้งแนวกันไว้ไม่ให้คนเข้ามาหลายด่านนะจนทะลุเข้ามาได้เนี่ยแล้วผมก็เดินไปพร้อมๆกับขบวนก็คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยไปก็เจอก็จริงๆผู้เดินขบวนนี้ไม่ได้ใช้ความรุนแรงอะไรเลยก็เดินไปด้วยความสงบถ้าจะรุนแรงที่สุดก็เห็นก็คือการผลักไอ้รั้วเหล็กให้มันพ้นทางกองแก๊งกองแก๊งอะไรไปเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นตำรวจไม่ควรจะใช้ความรุนแรงอย่างเด็ดขาดผู้มีอำนาจต้องฟังประชาชนประชาชนไม่ได้มีเพียงนักศึกษาไม่ได้มีเพียงคนอายุน้อยนะคนวัยกลางคนอายุมากทุกคนมีความรู้สึกร่วมกันหมดถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผมคงไม่ไปก้าวล่วงว่าท่านวินิจฉัยยังไงเป็นยังไงเพราะว่าทุกคนแสดงความรู้สึกเหมือนกันหมดถ้าเราไปตามดูในสื่อทั้งหลายไม่ว่าในหนังสือพิมพ์หลักในโซเชียลมีเดียในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเนี่ยมันแสดงความเห็นไปทั่วแล้วความเห็นที่แสดงออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเห็นที่หยาบคายก้าวร้าวหรือหาเรื่องแต่เป็นความคิดเห็นในเชิงวิชาการที่เปรียบไปด้วยเหตุผลข้อโต้แย้งต่างๆไม่ว่า23องค์กรนักศึกษาหรือว่านักนิติศาสตร์ของหลายๆสถาบันที่ออกมาพูดเนี่ยคือทุกคนรู้กันชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยคงต้องฟังเสียงประชาชนนะถ้ายังยืนหยัดอยู่อย่างนี้เราใช้วิธีดื้อด้านเราจะใช้วิธีใช้ความรุนแรงกับประชาชนเนี่ย
ผมเชื่อว่ามันจะนำไปสู่จุดระเบิดและถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะเอากลับคืนดีไม่ได้มันจะถึงจุดแตกหักอยากให้เจรจากันเถอะครับมานั่งพูดนั่งคุยหยุดทุกอย่างหยุดคำวินิจฉัยทุกอย่างหยุดการดำเนินคดีทุกอย่างอันไหนที่ขึ้นอยู่ในศาลแล้วก็หยุดไว้แค่นั้นอันไหนที่อยู่อัยการอัยการยังไม่ต้องส่งฟ้องอันไหนอยู่ที่ตำรวจตำรวจยังไม่ต้องส่งอัยการเอาทุกฝ่ายมานั่งคุยกันแล้วที่มานั่งคุยกันฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ส่งตัวแทนมานะตัวสร้างความขัดแย้งตัวใหญ่เลยคือประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นประยุทธ์ต้องมานั่งเองนะฮะแล้วมาคุยกับประชาชนมาคุยกับนักศึกษาแล้วหาทางลงหาทางออกแต่ถ้าขืนตั้งกรรมการยื้อกันไปเรื่อยๆตั้งคณะเจรจายื้อกันไปเรื่อยเหมือนที่เคยทำมาใน1ปีกว่าๆที่ผ่านมาไม่มีทางจบครับขอบคุณค่ะขอคำถามเพิ่มนิดนึงครับว่า